สวัสดีครับสวัสดีชาว Facebook แล้วก็โซเชียลแคมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับแกะของลองใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นของจาก Duty Free เหมือนกันเลยนะครับคือผมเนี่ยไปสิงคโปร์ใช่ไหมครับแต่ว่า Duty Free เนี่ยจะเป็น Duty Free บนเครื่องครับของ Air Asia นะครับไอ้จะเป็นของ King Power เหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมซื้อมาก็คือเครื่องกันคิ้วไฟฟ้านั่นเองนะครับหรือว่าเครื่องตัดขนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกันคิ้วนะครับโกนหนวดนะครับหรือว่าสามารถที่จะแว็กซ์พวกขนบิกินี่แว็กซ์นะครับพวกขนข้างล่างนะครับก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์กันดีกว่าเขาต้องแกะยังไงนี่มันต้องฉีดยังไงนะครับโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อไม่แน่ใจว่าเขาอ่านแบบนี้หรือเปล่านะครับจะเป็นยี่ห้อบรานนะครับชื่อคล้ายๆผมเลยนะครับบรานนะครับตัวนี้จะเป็นบิกินี่สไตล์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแว็กซ์กันคิ้วเหตุผลที่ผมซื้อมาก็เพราะว่าเครื่องกันคิ้วไฟฟ้าของผมอันเก่าเนี่ยมันใช้งานไม่ค่อยดีแล้วนะครับใช้มาประมาณ2ปี3ปีแล้วนะครับแล้วก็อันเก่าเนี่ยจะเป็นแบบ no name นะครับก็คือว่าสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ได้มียี่ห้ออะไรแต่เป็นของญี่ปุ่นนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่200เอ้ยไม่ใช่200ดิไม่ใช่หรือเปล่าราคาอยู่ที่ประมาณ940บาทไม่แน่ใจว่า200นี่คืออาจจะเป็นเหรียญสหรัฐหรือว่าเหรียญสิงคโปร์ไม่แน่ใจนะครับเหรียญน่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นติดไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ราคานี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยในดิวตี้ฟรีบนเครื่องเนี่ยแลกเป็นเงินไทยแล้วนะครับตกอยู่ที่940บาทนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีหัวนะครับมาให้เปลี่ยนเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในละกันเหตุผลที่ผมต้องมีเครื่องกันคิ้วไฟฟ้าไว้อยู่ใช้นะครับก็เพราะว่าอย่างบางทีผมเป็นช่างแต่งหน้าใช่ไหมครับเวลาแต่งหน้าให้ลูกค้าหรือว่าต้องการคิ้วเนี่ยบางทีใช้ตัวนี้เนี่ยจะสะดวกกว่าแล้วก็ง่ายกว่าเร็วกว่านะครับแล้วก็การใช้มีดโกนเนี่ยอาจจะได้งานที่ออกมากริบกว่าแต่ว่าโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงกว่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับเป็นมีดโกนครับตัวนี้เขาจะเหมือนเป็นมอเตอร์แล้วก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับ2แผ่นตัดกันแบบนี้ดังนั้นก็จะไม่มีการติดเชื้อหรือว่าไม่มีการเกิดเลือดใดๆนะครับเพราะอย่างที่เราใช้ใบมีดโกนเนี่ยบางทีเราบอกว่าเฮ้ยเลือดมันไม่ออกแต่ว่าจริงๆแล้วในเซลล์เล็กๆที่เรามองไม่เห็นอาจจะมีแบบว่าเลือดหรือว่าอาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปได้นะครับอันนี้กล่องนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็มาดูใกล้ๆเลยก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆนะครับอ๋อแล้วเขาก็มีสติกเกอร์นะครับเอาไว้แปะน่าจะเอาไว้แปะพวกตัวไว้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์อันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้แปะทำอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเอาไว้แปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเอาไว้ทำอะไรส่วนหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีถ่านแถมมาให้แล้วก็จะมีหัวรองสำหรับไว้เปลี่ยนนะครับสำหรับแบตเตอรี่ไม่แบตคล้ายๆแบตเตอรี่ที่เอาไว้ตัดผมผู้ชายนะครับเอาไว้ถ่ายผมก็จะมีหัวไว้เปลี่ยนนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4หัวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าหัวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหัวนะครับมีทั้งหมด5หัวด้วยกันนะครับเรามาดูของกัน940บาทจะถือว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่าเขามีหัวมาให้เปลี่ยนหลายแบบนะครับแล้วก็มีน่าจะทนทานพอสมควรนะครับอันเก่าที่ผมใช้เนี่ยไม่ค่อยทนเท่าไหร่เพราะว่า
อย่างที่บอกมันเป็นของแบบว่าไม่ค่อยแบบมันเป็นของไม่ได้แบบมีคุณภาพนะครับอันเก่าผมซื้อมาประมาณ700กว่าบาทนะครับนี่ก็น่าจะใช้คุ้มเลยทีเดียวเดี๋ยวลองแกะแล้วก็เปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเราจะลองเปิดดูมันก็จะเป็นเสียงที่เอาไว้โกนหนวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมลองโกนอะไรดีโกนหนวดให้ดูแล้วกันมันจะมีหนวดนิดหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าใช้ตัวนี้โกนได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าแรงเขาโอเคเลยทีเดียวอันเก่าแรงไม่ค่อยดีนะครับออกน่าจะออกพอสมควรเดี๋ยวขอดูกระจกแป๊บหนึ่งเอายังไม่หมดไม่ได้ดูไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้หัวนี้ในการโกนหนวดหรือเปล่านะครับแต่ผลก็ออกในระดับนึงนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าออกแบบกริบมากนะครับแล้วก็แรงของตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็เวลาเราใช้เสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับปัดก็จะทำให้ขนเนี่ยไม่ไปติดข้างในนะครับเพราะบางอย่างมันที่ขนติดข้างในเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเควันนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับสำหรับเครื่องกันคิ้วไฟฟ้าแล้วก็ถ้าโกนขนอย่างอื่นนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ถ้าจากจะกันคิ้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหัวตัวนี้นะครับหัวตัวนี้ก็จะกันคิ้วได้ดีกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์กันได้หรือว่ารีโพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้นะครับยังไงฝากติดตามทุกช่องทางของผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Social Cam Instagram แล้วก็กดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย